ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox Forever นะครับผมรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนได้สนุกกับการเล่นไปตลอดกันนั่นเองสำหรับในวันนี้ครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าผมรีบมากๆครับเพราะว่าหลังจากที่นะครับผมได้มีการวางจำหน่ายชุดนี้นะครับผมก็รีบหยิบมาให้ทุกคนดูกันเลยนะครับผมเพราะว่าชุดนี้มันก็คือนะครับผมชุด VGT CD05 นะครับผมมันมาแล้วหลังจากที่ CD0123นะครับก็มีการจัดแคลนคังเอโร่เกียร์อรอยัลผมอ่านไม่ได้เรียงตามเบอร์นะ04ก็เป็นแคลนเดอะแมสซิงเกอร์นะครับผมซึ่งชุด5มันออกมาแล้วครับคือบอกไว้ก่อนแล้วว่าผมชอบซีรีส์ชุด CD มาก1คือราคามันถูก49 บาทนะครับผม2คือของมันค่อนข้างจะดีเก่งคุ้มค่ามากๆอย่างชุดนี้นะครับผมมันคือแคลนลิงโจ๊กเกอร์นะครับซึ่งเป็นลิงโจ๊กเกอร์จากภาค Legendmate ด้วยและที่เจ๋งกว่านั้นก็คือมันเป็นลิงโจ๊กเกอร์ของ IG นะครับผมมันเป็นลิงโจ๊กเกอร์สาย Star Vader Blaster Joker นั่นเองนะครับผมคือผมว่าก่อนแล้วว่าผมยังไม่มีเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เก็บชุด Legend ครบนะครับผมไม่ได้เก็บการ์ดจากภาค4ครบทุกชุดนะครับมันจะมีแบบช่วงนึงที่แบบผมลืมซื้อไปนั่นเองก็ออกชุดนี้มาเนี่ยคือดีมากๆนะครับผมอยากจะแกะรีวิวแล้วนะครับทุกคนต้องมาดูกันนะครับผมถ้าเกิดมันดีไม่ดียังไงแล้วก็เดี๋ยวเตรียมวิ่งไปซื้อได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปแกะดูพร้อมกันเลยครับผมโอเคครับผมงั้นเราจะมาทำการแกะการ์ดชุดนี้นะครับผมชุด VGT CD05 นะครับมีชื่อภาษาไทยนะครับผมเขียนไว้ว่าเด็กนักลบแห่งแสงผู้ถูกครอบงำนะครับผมแล้วก็เขียนชื่อแคลนว่าแคลนลิงค์โจ๊กเกอร์นั่นเองครับผมราคา49 บาทชัดเจนนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าแบบอวยเต็มที่เลยครับผมคนใช้คือ IG แน่นอนนะครับแล้วก็มี Blast Joker นะครับผมอาชีพเต็มๆคือ Blaster Joker นะครับผม Star Vader ด้วย Star Vader Blaster Joker อยู่ในหน้ากล่องนะครับผมชัดเจนเลยว่าซื้อปุ๊บได้เด็กนี้เล่นแน่นอนนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็เขียนไว้ว่าแถมฟรีการ์ดเรืองแสงในกล่องด้วยแสดงว่าได้ฟลอยด์1ใบนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นฟลอยด์เจ้าเนี่ยนั่นแหละนะครับผมด้านข้างก็จะมีหน้าตาการ์ดที่ให้ในชุดนี้นะครับด้านหลังก็บอกไว้ว่าชุดนี้เนี่ยก็คือจะได้แคลนลิงโจ๊กเกอร์50 ใบก็แสดงว่าจะไม่มีจียูริตให้นะครับจะเป็นเด็กพร้อมเล่นนั่นเองนะครับผมก็ตามสไตล์ของภาค Legendmate ครับของภาค4นั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าของคะแนนนั้นแถมอะไรให้บ้างนะครับผมอ่ะเริ่มที่เกรด0ก่อนเลยนะครับผมเกรด0ใบแรกเลยนะครับจะเป็นตัวเริ่มซึ่งให้มาถึง2ตัวตามสไตล์เด็ก49 บาทนะครับผมนั่นก็คือ Star Vader Brave Fang นั่นเองนะครับคือตัวเนี้ยผมจะไม่สามารถบอกได้ว่าตัวนี้คือเดิมมาจากชุดไหนเพราะว่ามีการเปลี่ยนรหัสทุกๆใบให้กลายเป็นรหัส CD05 หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าอย่างเดิมตัวนี้มาจากชุดไหนจำไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าแกะดูเบื้องต้นแล้วชุดนี้ให้การมาดีมากๆนะครับคือดีกว่าไทล์เด็กบางตัวที่ทำนะครับแกะปุ๊บแล้วเล่นได้ในระดับหนึ่งเลยเพียงแต่ว่าตัวคีย์เด็กมันจะแบบให้มาแค่2ไง PG ให้แค่2นะครับเดี๋ยวดูแกะให้ดูกันรู้ละอันนี้คือตัวเริ่มให้มา2ใบนะครับตามมาด้วยนะครับผมทริกเกอร์ครับผมก็จะใหcritical trigger ครับ Star Vader Apollo Nail Dragon นะครับผมไม่มีสกิลอะไรนะครับแล้วก็จะให้นะครับผม Stand Trigger นะครับกับ Star Vader คลื่นกระแทก Dispomia นะครับผมตัวนี้เป็นอีก1ตัว trigger ที่ดีมากๆครับเพราะมีความสามารถในการล็อกซ้ำด้วยนั่นเองนะครับผมดีจริงๆแล้วก็มีให้ Draw Trigger ครับ Star Vader แห่งการหมุนวน Molydenum นะครับผมก็ให้มา4ใบนะครับจบด้วย Heal Trigger ครับมันก็คือ Star Vader Pixie Powder นะครับโดยรวมก็คือจะให้ Trigger มาสมดุล นะครับผมอย่างละ4นะครับ Draw Key Heal Stand นะครับผมแต่ Stand เนี่ยให้แบบตัวมีสกิลมาด้วยคือใจดีมากนะครับนอกจากนี้ก็ให้ตัวเริ่มมา2ตัวนะครับผมซึ่งตัวเริ่มเนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถใส่มากกว่า1ได้อยู่แล้วนะครับเพราะสกิลมันดีมากแบบใช้ตัวนี้ไปแล้วเดี๋ยวจวดใจตัวนึงก็ลงมาใช้ต่อได้ในเทิร์นหน้าๆเนี่ยครับผมดังนั้นนี่ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆครับกับเกรดสูตรนี้ให้มานะครับผมเดี๋ยวมาดูเกรดหนึ่งต่อเลยดีกว่านะครับมีอะไรบ้างใบแรกครับผมก็จะให้ Star Vader ผู้เล็กยิ่งมาโยลอนนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยซัพพอร์ต Star Vader Blaster Joker แน่นอนครับทำให้พระเจ้า Blaster Joker ของเราเนี่ยตีแรงขึ้นมากๆนะครับก็ให้มา4ใบเลยไม่กักเลยนะครับผมดีมากแล้วก็ให้เกรด1นะครับผมตัวตีบวกสัมพันธ์นะครับบุกต้นเกมได้ดีมากกับ Star Vader กระสุนมากระสุนอะไรนะกระสุนมาหน้าใช่กระสุนมาหน้านะครับผมเนออนนั่นเองครับก็เป็นตัวที่ตีระบบสัมพันธ์ซึ่งก็เก่งแล้วครับผมในยุคนี้การบุกเร็วถือว่าดีมากครับเพราะว่าแบบเนื่องจากเด็กเราเป็นเด็กลีเจียนไงเราไม่ต้องรอสไตล์แล้วบุกได้เลยนะครับ
เกรดหนึ่งให้เลยมาอีกให้ Star Vader Wars Line มานะครับผมตัวนี้ก็เก่งครับเพราะว่ามีความสามารถในการซัพพอร์ตการบูสต์ตีแล้วก็ทำให้สามารถล็อกซ้ำได้อีกนะครับผมแบบห้ามล็อกพวกนี้เอ้ยดีมากๆและเกรดหนึ่งบทสุดท้ายของผมก็จะให้ PG มานะครับ Star Vader แห่งกำแพงโปรเมเทียมนั่นเองก็เป็น PG แบบเก่านะครับผมโดยรวมคือทุกใบความสามารถดีมากไม่มีวานิลามาให้เลยนะครับผมไม่มีแบบพวกตีแบบธรรมดาครับทุกตัวได้ใช้จริงหมดนะครับอันนี้ก็ซัพพอร์ตบาสโจ๊กอันนี้ก็ตีต้นเกมนะครับผมกลางเกมให้เกมตีได้หมดนะครับตัวนี้ก็ช่วยซัพพอร์ตการล็อกด้วยล็อกซ้ำในฝั่งข้ามเล่นไม่ออกนะครับผมโอ้โหโคตรดีเกรด1นี่คือคุ้มค่ามากๆนะครับผมให้มาเท่านี้เกรด2ต่อเลยดีกว่าครับให้เลยมาอีกให้ Star Vader Colony Maker มาครับโอ้โหคุ้มมากคือสมัยก่อนนะผมต้องเปิด4กล่องเพื่อเอานี่4ตัวมาได้กล่องละ1ตัวจริงไหมง่ายๆคือแบบกล่องละ120อ่ะก็จะได้ตัวนี้4ตัวคือผมจ่ายประมาณ480บาทครับผมคือนี่คือจ่าย49บาทแล้วครบเลย4ตัวคือต่อให้แบบไม่เล่นบัตเตอร์โจ๊กเกอร์อ่ะแต่เล่น Star Vader สายอื่นอย่างเงี้ยสาย Chaos Breaker อย่างเงี้ยก็ไปหาตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับผมแค่1กล่องอะไหล่ครบครับคือชุดนี้เนี่ยผมมองว่ามันมากกว่าเล่นบัตเตอร์โจ๊กเกอร์มันเป็นอะไหล่ Star Vader สายอื่นได้หมดเลยนะครับคุ้มมากมากจริงๆอ่ะเกรด2มาถัดมานะครับผมก็จะให้ Star Vader ปืนประกายแสงออสเมียมมานะครับผมซึ่งตัวนี้มันเป็นคู่ Legion ด้วยนะครับสังเกตคือจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้เห็นไหมตัวนี้คือเป็นสัญลักษณ์ว่าเดี๋ยวเขาจะมีคู่เมทของเขานะครับผมตัวนี้คือให้มา2ใบนะครับแล้วก็ให้นะครับผม Star Vader แห่งดาวฝาแฝดโฟตอนนี่เป็นอีก1คีย์ครับตัว Legion คู่กับทั้ง Blaster Joker นะครับแล้วก็เกรด3อีกตัวนึงผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่มีในชุดนี้เหมือนกันนะครับก็ให้มา2ใบนะครับผมเสียดายให้มาสัก4เนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมตัวเกรด2ซึ่งเอาไว้ซัพพอร์ต Blaster Joker เหมือนกันกับ Star Vader แห่งความเงียบงันดีละดันนะครับผมก็เก่งมากๆนะครับแต่น่าเสียดายคือให้มาแค่2ไงอยากจะได้สัก4นะครับโดยรวมคือเกรด2ก็สำคัญมากๆเหมือนกันมีคู่เลเจนมา2ใบนะครับ2คู่แล้วก็มีตัวเสิร์ชเกรด1สำคัญมากครับให้มาด้วยตัวขี้โกงคว่ำ1ก็เสิร์ชได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวเสิร์ชบาร์โจ๊กเกอร์เอามาใช้สกิลนะครับผมปั๊มคีย์อีกโอ้โหคุ้มครับมากๆครับคุ้มมากๆต่อมานะครับผมก็จะมาดูเกรด3ที่ให้มาในชุดนี้กันดีกว่านะครับก็จะมีเกรด3ตัวแรกนะครับผมอันนี้ให้มา2ใบกับ Star Vader Imaginary Plan Dragon นะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ Legion คู่กับตัวนี้ครับใบเดียวพอเนาะ Legion คู่กับ Star Vader ปืนประกายแสงออสเมียมนะครับผมตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งมากครับเพราะว่าด้วยการที่Legion แล้วคว่ำ2สามารถล็อกเรียวกาดได้เยอะมากนะครับก็โอเคมันต้องคว่ำ2ก็กินค่าคอนนิดนึงแต่ว่าในเทิร์นนั้นเนี่ยหรือในเทิร์นหน้านี่คู่แข่งบุกคืนคุณยากแน่นอนนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นง่ายและใช้ดีนะครับผมก็ให้มา2ใบนะครับแล้วก็จะมีเกรด3มาถัดมานะครับผมตัวนี้คือให้มา4ใบเลยกับ Star Vader Garnestra Dragon นะครับผมซึ่ง Garnestra Dragon เนี่ยจะเป็นตัวที่ Legion คู่กับตัวนี้นะครับผม Star Vader แห่งดาวฝาแฝดโฟตอนนะครับซึ่งสังเกตคือมันจะเป็นลูกที่มันไม่เหมือนกันเพราะว่าโฟตอนจริงๆแล้วเนี่ยมันมี2อาร์ตจะเป็นอาร์ตแรกที่ Legion คู่กับตัวนี้แต่ตัวนี้มันจะเป็นเป็นร่างใหม่ที่ Legion คู่กับ Blaster Joker นะครับแต่ก็เป็นตัวที่ Legion ได้ทั้งเกรด3ทั้ง2แบบนั่นเองครับผมไม่ต้องซีเรียสเรื่องรูปเนาะมัน Legion ได้จริงๆนะครับไม่จำเป็นต้องรูปตรงกันนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นอีก1ตัวที่มีความสามารถในการล็อกได้ดีมากครับคือขอแค่ Legion ปุ๊บก็ได้ล็อกเลยนะครับผมสุดยอดมากๆก็คุ้มค่าจริงๆนะครับผมก็เหมาะกับเป็นตัว Legion รอบแรกแล้วก็แบบเดี๋ยวค่อยไล่ตัวมันเองซ้ำหรือไล่ตัวอื่นมาทำเกมต่อได้เรื่อยๆนั่นเองครับผมก็จะเป็นคอมโบของสายนี้นะครับผมก็ให้ตัวนี้มา4ใบนะครับและสุดท้ายนะครับผมก็จะให้นี่เลยครับกับ Star Vader Blaster Joker นะครับให้มา2ใบก็จะเป็นธรรมดา1แล้วก็ฟอยล์1นะครับผมสังเกตดูฟอยล์นิดนึงวิ่งวับจะเป็นฟอยล์เรียบๆธรรมดานะครับไม่มีลวดลายอะไรเป็นพิเศษนะครับผมแน่นอนครับว่าก็จะLegion นะครับผมคู่กับเจ้าโฟตอนนั่นเองตัวนี้คือรูปจะต่อกันแล้วเห็นไหมครับนี่เลยรูปต่อกันแล้วเพราะว่านี่เป็นโฟตอนล่างอาร์ตที่คู่กับ Blaster Joker นั่นเองครับซึ่งนั่นนะว่าในยุค Legion เนี่ย Blaster Joker เป็นตัวที่เกิดออกมาแล้วฝันของข้ามที่เรียก Legion เหมือนกันคือเครียดครับเครียดและกลัวเลยเพราะว่าไม่มีความสามารถในการเตะคู่เมทฝันของข้ามทิ้งนะครับแกเป็นตัวโง่ๆ1ตัวนะครับผมแต่ในยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคของการสไตร์แล้วอาจจะแอบเล่นยากนิดนึงนะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดจะซื้อกล่องนี้ไปเนี่ยอาจจะเก็บไปเป็นอะไรหรือไปเสริมเกรด4สักหน่อยดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวตามเด็กใหม่ๆไม่ทันนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่คิดมากนะครับแบบอยากจะมีเด็กลองเล่นดูกับเพื่อนเด็กนี้ก็โอเคอยู่นะครับแต่อาจจะเล่นยากนิดนึงเพราะว่าคนที่ไม่เคยเล่นลิงก์มาก่อนนะครับผมจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการทำคอมโบต่างๆเพราะว่ามันต้องคิดล่วงหน้าต้องคุมเกมฝั่งตรงข้ามด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าถามว่าคุ้มไหม
กับชุดนี้นะครับผมในราคาแค่49บาทได้การ์ดขนาดนี้นะครับได้การ์ดเหมือนกับคุณซื้อ BT 4กองอ่ะยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่าด้วยเพราะว่าจะมีหลายๆใบอยู่คนละชุดกันอย่างเงี้ยยังไงก็คุ้มค่ามากๆแน่นอนครับคือแค่มองว่าซื้อเป็นอะไรก็คุ้มแล้วอ่ะนะครับก็แนะนำว่าไปเก็บกันมานะครับผมอันนี้คือการแกะให้ดูทั้งหมดในชุดนี้นั่นเองครับผมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับกับการแกะชุด VGT CD 05กล่องนี้นะครับผมผมบอกก่อนเลยว่าการที่คุณดูคลิปนี้ในตอนนี้สินค้าชุดนี้นะเนี่ยมีการวางจำหน่ายแล้วนะครับผมตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตาม 7-Eleven ผมไม่แน่ใจว่าจะลงวันไหนนะครับผมแต่ว่าร้านการ์ดน่าจะมีแน่นอนถ้ายังไงแล้วก็ลองติดต่อลองวิ่งไปหาเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างที่รีวิวให้ดูนะครับผมมันดีทุกใบนะครับผมแนะนำจัดคนละประมาณ2กล่องครับผมกำลังดีเลยไม่ถึง100บาท98บาทก็จะได้เด็กแบบดีๆมาเล่นอีกเด็กนึงนะครับผมก็อาจจะไปหาพวกไซส์เสริมนิดนึงนะครับปรับนู่นนี่นั่นนิดหน่อยก็เป็นอีกนึงในที่เล่นแล้วสนุกแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวผมจะวิ่งไปซื้ออีกกล่องนึงนะครับผมกล่องเดียวไม่พอแล้วครับเพราะผมซื้อแค่กล่องเดียวไงไม่รู้ไงนะครับถ้าไงแล้วก็สำหรับวันนี้กับการรีวิวคงต้องขอรีบจบเพียงเท่านี้นะครับผมผมจะรีบไปซื้อหนึ่งกล่องแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย